สวัสดีครับผมพบกันยามดึกเช่นเคยนะครับกับผมบิ๊กณภัทร Viral Story นะครับวันนี้เนี่ยมาพูดในแฟนเพจนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นึงนะครับตอนนี้เกิดอาการโรคจิตอ่อนๆ นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เช็คเสียงเนี่ยจะกลัวว่าผู้อ่านเฮ้ยไม่ใช่ผู้ฟังจะไม่ได้ยินนะครับสักครู่นะฮะโอเคไม่โรคจิตละโอเคเพราะว่าน่าจะมีคนที่สามารถฟังได้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไว้ที่เฟซส่วนตัวคือตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองว่าผมจะรีวิวหนังหรือว่าพูดไลฟ์สดอย่างเงี้ยจะพูดผ่านเฟซส่วนตัวหรือแฟนเพจดีตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะฮะว่าพูดทางไหนคนดูเยอะกว่ากันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าผมจะพูดในแฟนเพจหรือว่าเฟซส่วนตัวเนี่ยยังไงก็ตามผมก็จะแชร์กันไปแชร์กันมานะฮะสมมติว่าผมพูดในแฟนเพจผมก็จะแชร์เข้าไปในเฟซส่วนตัวแต่ว่าถ้าผมพูดในเฟซส่วนตัวผมก็จะแชร์ไปในแฟนเพจแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะดูว่ายอดตรงไหนที่มันดูแล้วเวิร์กกว่าผมก็อาจจะไปไลฟ์ตรงนั้นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวสักครู่นะฮะรีวิวหนัง The Moment มาแววโอเคนะฮะเผื่อใครอยากจะดูกันผมก็จะแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนะอันนี้คนเข้ามาดูพอตัวละนะครับเดี๋ยวจะเช็คกระแสด้วยนะครับจากการไลฟ์สดวันนี้เพราะว่าถ้าวันนี้คนดูน้อยเนี่ยก็แปลว่าการไลฟ์สดไม่เวิร์กนะฮะมีคนที่ดูเรื่องนี้มาแล้วยังครับสวัสดีครับคุณดิวนะครับโอเคนะครับมีบางท่านบอกว่าอยากจะดูเรื่องนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมนอนกันหรือยังยังไม่นอนใช่ไหมฮะเลยมาดูผมอยู่สวัสดีทุกท่านที่ดูจาก YouTube ด้วยนะครับก็หลังๆมานี้เนี่ยก็หลายคนก็ดูผมผ่านใน YouTube นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่นึกว่าการที่ผมเอาคลิปพวกนี้ไปลงใน YouTube ทีหลังเนี่ยจะมีคนมาติดตามแล้วก็มาดูมา Subscribe ในช่องของผมณภัทร SL มากขึ้นนะใครที่ยังไม่ซับก็เชิญไปซับได้นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมจะรวบรวมสําหรับใครที่พลาดในตอนไหนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดรีวิวหนังหรือว่าพูดเรื่องเซลฟ์ดีเวลลอปเมนต์หรือว่าจะเป็นผลงานหนังสั้นผลงานคลิปอะไรของผมเนี่ยนะฮะก็ที่เป็นส่วนตัวที่สามารถลงในช่องตัวเองได้เนี่ยก็จะเอาไปพุทไว้ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นก็ Subscribe ตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าใครที่อยู่ใน Facebook เนี่ยก็ในแฟนเพจกับ Face ส่วนตัวก็จะเป็น2ช่องทางที่สามารถดูผมแบบนี้ได้เรื่อยๆนะฮะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังไทยเรื่องนึงซึ่งเป็นหนังเรื่องล่าสุดที่หลายคนก็กำลังชั่งใจอยู่ใช่ไหมว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีนะฮะเรื่องนี้ก็ชื่อว่า The Moment นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือรักของเราเป็นชื่อที่เรียกแบบง่ายๆเลยนะฮะเข้าฉายก็เพิ่งฉายในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่กระแสก็ผ่านมา1อาทิตย์แล้วก็ค่อนข้างเงียบใช้ได้เลยนะฮะปัญหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมจะให้คำนิยามในการที่ผมในฐานะที่เป็นคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูนะคือเราไม่ได้มีการแบบว่ามาอคติหนังไทยกันเองหรือว่าต้องการจะด่าคือผมอ่ะชมผมก็ชมเต็มที่แต่ว่าถ้าด่าผมก็จะมาพูดว่าอะไรที่จะต้องพูดด่าไม่ใช่แบบด่าแบบส่งๆเด็ดๆแต่ว่าเราจะมานั่งวิเคราะห์ด้วยกันว่าอะไรคือปัญหาของหนังเรื่องนี้แล้วก็ในมุมมองทัศนะของผมผมมองว่ามันเป็นยังไงบ้างในฐานะคนดูนะฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนทำด้วยแต่ว่าก็จะพูดในฐานะมุมมองของคนดูที่เสียเงินเข้าไปอ่ะเนี่ยดูตั๋วสิเนี่ยนะฮะก็คืออย่างนี้ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเราดูจากหน้าหนังเอาง่ายๆจากเทรลเลอร์เนี่ยผมอยากดูมากเลยนะเพราะว่ามันนำแสดงโดยนักแสดงหลายคนที่ผมชอบเช่นเต้ยจรินพรโทนี่ลากแกนพีทพัชระน้องก้าวไม่ใช่ก้าวจิรายุนะก้าวสุภัสรานะฮะแล้วก็ที่เล่นเป็นสไปซ์ในฮอร์โมนนะฮะแล้วก็มีใครกันมีกันถาวรแล้วก็คนเกาหลีที่ชื่อว่าแทโอยูนะฮะก็พูดง่ายมันเป็นหนังรัด3ตอนที่สปลิตกันนะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยที่เขาเล่ามาเนี่ยก็จะตัดกันไปตัดกันมาไม่ได้แบบว่าตัดแบบเรื่องเดียวจบไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะแต่ว่าคือมันก็จะเล่าแบบไปตัดไปที่เรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีแต่ว่ามันคือมี3เรื่องนะฮะโดยที่เป็นหนังที่ไม่ได้ถ่ายในเมืองไทยเลยนะฮะถ่ายหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะมีบางฉากที่แอบเมคก็เป็นได้แต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยตัวบริบทของหนังเนี่ยเล่าเรื่องตอนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะก็คือมี3เมืองใหญ่ที่หลายคนอยากจะไปนะฮะนั่นก็คือเมืองลอนดอนนะฮะแล้วก็โซลเกาหลีนะครับแล้วก็นิวยอร์กนะฮะที่อเมริกานะครับ3เมืองนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครแต่ละคู่ที่อยู่ในเมืองของตัวเองแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงเข้าหากันและกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นผ่านสายสัมพันธ์อย่างเช่นพี่น้องหรือเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมยังไม่สปอยนะฮะ
ในแต่ละคู่เนี่ยสมมติว่าคู่ลอนดอนเนี่ยก็จะมีตัวละครนะฮะคือมันก็จะจับเป็นคู่กันแล้วก็หนังก็จะเล่าในโฟกัสในคู่นั้นยกตัวอย่างก็คืออย่างคู่ในลอนดอนก็คือเต้ยจรินพรกับโทนี่ลาแก่นนะฮะก็เข้าคู่กันที่นิวยอร์กก็จะเป็นพีชพัชระกับก้าวนะฮะแล้วก็ส่วนเกาหลีนะครับก็จะเป็นแทโอยูแล้วก็กันทางการถาวรที่เป็นคู่เกย์กันนะฮะก็ทำให้เราพบว่าหนังเรื่องนี้ก็จะมีหลายรสชาตินะฮะแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยโจหัวว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการขี่ช้างจับตั๊กแตนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการดูหนังไทยที่เราเห็นหนังไทยเป็นแบบเนี้ยก็ผมก็รู้สึกเสียดายนะครับภาพรวมแล้วกันภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมของหนังเรื่องนี้ The Moment เนี่ยนะครับคือมันเป็นหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาแล้วตัดสลับไปสลับมาแต่ปัญหาของหนังเลยเนี่ยก็คือว่าภาพรวมของมันเนี่ยไม่สมูทของผมในที่นี้คือยังไงคือมันมีการเล่าข้ามไปข้ามมาโดยที่จังหวะของหนังเนี่ยมันยังลำดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้พูดตรงๆเลยนะก็บทเนี่ยมีปัญหามากเลยทีเดียวนะครับบทเนี่ยมีความทั้งไม่ make sense ไม่สมจริงแล้วก็บางทีเดินเรื่องเดินเร็วเกินไปบางอันเดินช้าเกินไปแล้วมันทำให้คนดูคล้อยตามไม่ทันโดยเฉพาะคนดูอย่างผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ทันกับสิ่งที่หนังกำลังจะต้องการจะพาไปนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเรารู้เรื่องนะฮะเราเข้าใจทันแต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันยังไม่ตามคล้อยตามไปกับตัวละครอาจจะเป็นเพราะเรื่องการแสดงด้วยบางส่วนนะฮะแต่ว่าในส่วนสำคัญเลยคือน่าจะเป็นเรื่องของบทแล้วก็ต้องบอกว่าบทเนี่ยจืดมากจืดในขณะที่ว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าผมโชคดีมากผมดูในโรง SF เนี่ยเขาแจกเป็นกล่องนะครับแล้วเป็นกล่องนั้นเป็นฮาร์ดบีทอ่ะคือเหมือนกับว่าแจกแบบคงจะแจกแต่วันวาเลนไทน์แต่มันยังไม่หมดอะไรเงี้ยเขาก็แจกมาให้ผมเป็นกล่องเลยก็มีอยู่ลูกอมอยู่ 4-5 เม็ดผมก็ซื้อไปพร้อมกับน้ำเปล่าก็นั่งกินไปด้วยดูหนังไปด้วยคือพูดตรงนะว่าถ้าผมไม่ได้กินลูกอมนี่ผมหลับเลยนะเรื่องเนี้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสำหรับผมนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้หนังดูดรอปมากเลยแล้วผมไม่ชอบอย่างมากเลยนะฮะก็คือ mood and tone ของหนังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแย่นะครับไม่ค่อยได้ด่าหนังไทยเท่าไหร่อ่ะหรือว่าหนังต่างประเทศอ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่า mood and tone แย่มากนะครับmood and tone เนี่ยทำให้หนังเนี่ยเสียเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นมันไม่น่าเป็นเฉพาะลงที่ผมดูแต่มันน่าจะเป็นหนังทุกเรื่องน่าจะเป็นทุกเรื่องเลยเพราะผมพยายามสังเกตดีๆละไม่น่าจะเป็นจากที่จอแต่มันมาจากการเกรดสี mood and tone มันมาจากการเกรดสีแล้วการเกรดสีเนี้ยแม่งเกรดดาร์กจนกระทั่งฉากที่มันอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยคือพูดง่ายๆนะมันสามารถทำให้เมืองใหญ่3เมืองดูกลายเป็นเมืองที่ไม่มีเสน่ห์ไปได้เลยอะซึ่งมัน what เอาอย่างนี้เลยนะมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงๆนะฮะผมรู้สึกว่าการที่คุณเอาบริบทของตัวละครไปถ่ายใน3เมืองใหญ่เนี่ยมันไม่คุ้มเลยว่ะกับการที่ไปถ่ายตรงนั้นแล้วก็ได้ใช้ฉากแบบนิดๆหน่อยๆกระยุมกระยิมอ่ะแล้วก็โอเคคุณอาจจะมีไทม์สแควร์คุณอาจจะมีแบบอะไรเอบริดทาวเวอร์บริดหรือมันชื่ออะไรวะมันเป็นอยู่ในลอนดอนอ่ะสะพานไม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเรียกผิดอีกนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือมันก็มีแลนด์มาร์คอยู่บ้างนะฮะในหนังแต่มันรู้สึกว่ามันใช้ไม่คุ้มค่าเลยอ่ะคือไม่ได้บอกว่าจะต้องถ่ายโลเคชั่นเยอะๆให้เห็นที่ท่องเที่ยวแต่เหมือนว่า mood and tone ของมันเนี่ยคือมันเกรดสีให้มันดูมืดๆอ่ะแล้วเวลาหนังมันดูมืดๆแล้วไปดูในโรงเงี้ยพอมันมืดคือมันไม่ใช่หนังผีใช่ไหมแล้วความที่มันไม่ใช่หนังผีแล้วบวกกับบทที่มันค่อนข้างจืดชืดเนี่ยมันทำให้ความง่วงแม่งกำเริบเลยนะฮะบทที่มันไม่ทำให้หนังมันไม่ค่อยเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่นะเหมือนกำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ก็ตัดไปที่อีกเรื่องนึงละนะแล้วก็กำลังจะไปตรงนี้แม่งตัดไปที่อีกเรื่องนึงละแล้วภาพมันก็กำลังแบบดรอปอะภาพเหมือนกับกำลังดูแบบเหมือนกับกำลังแบบยังไงอะดูอะไรที่มันชวนเวียนหัวคือเวลาดูอะไรที่มันเกรดหม่นๆอะเหมือนกับคุณใส่แว่นตากันแดดแล้วคุณอยู่ในที่ร่มอะอะไรอย่างนั้นอะแล้วพอผมดูไปอะผมรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเริ่มแบบเริ่มดรอปนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่ผมไม่ชอบในหนังเรื่องนี้มูดแอนด์โทนการเกรดสีเนี่ยแม่งรู้สึกว่ามีปัญหานะฮะไม่รู้ว่ารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่2เลยก็คือเรื่องซาวนี่คือไม่ชอบเลยเพราะว่าดนตรีประกอบคุณจะยัดอะไรเข้ามาเยอะขนาดนั้นแล้วยัดเป็นธีมเดิมแบบมันวนไปเวียนมาวนไปวนมาวนไปวนมาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมึงต้องใส่สกอร์เยอะขนาดนั้นด้วยวะแบบโอ้โห
คือโอเคอย่างผมทำหนังเองอย่างเงี้ยผมก็ใส่สกอร์เยอะเหมือนกันแต่แฟนเดย์ก็ใส่สกอร์เยอะแต่ผมยังไม่รู้สึกเลี่ยนขนาดนี้เลยอ่ะคืออันนี้มันเหมือนกับว่าสกอร์มันมีเมโลดี้ที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดกับตัวภาพอ่ะแล้วมันทำให้หนังมึงจากที่มันไม่สมูทอยู่แล้วไม่สมูทเข้าไปอีกอ่ะนะฮะทำให้ตัวบทที่มึงจืดมาแล้วเจอดนตรีที่แย่ๆเนี่ยโอ้โหมันทำให้หนังรู้สึกแบบเอาง่ายๆนะพอมาดำเนินเรื่องไปเรื่อยผมเริ่มละเริ่มจะต้องเอาใจช่วยหนังละคือซึ่งมันเกิดขึ้นไม่บ่อยเท่าไหร่นักกับการดูหนังนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนเลือกดูหนังเหมือนกันจะไม่ไปดูหนังที่มันแบบไอ้ที่รู้ว่าเลวร้ายทีก็จะไม่ดูแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเอาจริงก็มันก็ไม่ใช่หนังที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าส่วนผสมของมันอ่ะมันแบบรู้สึกว่าเหมือนคุณกินอะไรแล้วมันแหม่งๆๆอ่ะเหมือนกับคุณกินข้าวแล้วแทนที่มันจะแบบหอมกลมกล่อมแม่งเสือกเจอข้าวเปรี้ยวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมรู้สึกอย่างนั้นกับการดูหนังเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อ่ะส่วนที่3เลยที่มีปัญหาคืออ่ะมาเอาตรงบทก่อนนะบทเนี่ยก่อนที่จะไปที่ส่วนที่3บทเนี่ย1จืดชืดตั้งแต่ช่วงแรกเลยคุณไม่สามารถบิ้วอารมณ์ความน่าสนใจของคนให้แม่งอยากจะติดตามไปได้ตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องแล้วนะฮะทำให้ตัวความน่าเชื่อถือของหนังเนี่ยมันแบบพอมันเหมือนกับถูกหักตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้มันก็แบบเออเป็นยังไงวะก็พยายามจะอยากรู้นะแต่ว่าความเชื่อมันเริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆนะฮะนั่นก็ความไม่ make sense โอเคเดี๋ยวมันจะมาเจอกันในช่วงท้ายเรื่องที่มันยังไม่ค่อย make sense คนคล้อยตามไม่ทันอันนี้สำคัญมากแม่งแบบดูแล้วแม่งตามไม่ทันคือตามเรื่องทันแต่ว่าความรู้สึกของคนดูเนี่ยอย่างผมเนี่ยแม่งไม่ไปกับตัวละครด้วยนะฮะเพราะอะไรส่วนหนึ่งมาจากการแสดงที่แม่งประดิษฐ์เกินไปอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องส่วนที่3คือส่วนนักแสดงแล้วก็บทก็ค่อนข้างแบนราบนะฮะอ่ะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะซอฟๆนี่ซอฟหรือเปล่าวะอ่ะส่วนที่3นะฮะคือเรื่องของการแสดงจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมมาดูเรื่องนี้เพราะหนึ่งส่วนหนึ่งในนั้นคือเรื่องของโลเคชันแล้วก็เรื่องของนักแสดงเลยนะเพราะนักแสดงหลายคนผมชอบโทนี่ลักแกนเนี่ยจริงๆเล่นหนังดีมากเรื่อง Snap นี่คือโคตรเจ๋งนะก้าวเล่นเป็นสไปได้โคตรดีเลยในฮอร์โมนพีคเล่นในวัยรุ่นพลานได้โอ้ผมก็ชอบนะฮะถือว่าโอเคมากกันนี่ผมไม่เคยดูงานเขาเต้ยเนี่ยโอ้โหผมรักเขาเลยในไทม์ไลน์ฉะนั้นคือแต่ละคนเนี่ยแม่งมีเครดิตที่ดีมากอยู่แล้วอ่ะในการเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยแต่พอมาจับมารวมกันในเรื่องเนี้ยคือผมแบบเริ่มเบ้ปากตั้งแต่กลางเรื่องเลยนะตั้งแต่ยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยว่าอะไรวะเนี่ยมันยังไงวะทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้วะโอเคเราก็เข้าใจว่าบทมันเขียนมาแบบนี้ซึ่งโอเคมันไม่ make sense โอ้แต่ยิ่งการแสดงนี่แม่งยิ่งมีปัญหาผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงอ่ะนะฮะแต่การแสดงผมในมุมมองคนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สามารถถูกดึงออกมาจากตัวนักแสดงซึ่งเขามีความสามารถมากๆอ่ะแทบทุกคนในเนี้ยแม่งมีความสามารถมากๆแต่ยังดึงออกมาได้ไม่สุดจะโชคดีอย่างนึงก็คือมีอยู่คู่นึงที่สามารถดึงออกมาได้หน่อยแล้วผมเริ่มเห็นก็คือคู่ของเต้ยจรินพรแล้วก็โทนี่ลากแก่นเนี่ยอันนี้ผมเริ่มรู้สึกกับเขานะในช่วงท้ายเรื่องแต่พอกำลังจะรู้สึกหนังมันก็จบแล้วอ่ะทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้าตายแล้วเอาอย่างนี้เลยเหรอวะ เหมือนกับกำลังค้างๆอะค่ะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาจริงอ่ะเรื่องนี้น่าจะดีกว่านี้อีกนะฮะถ้าเขาขยายเฉพาะคู่เต้ยกับคู่โทนี่เนี่ยแล้วก็ขยายกลายเป็นเรื่องเดียวเลยเพราะว่ามันดูแล้วเริ่มเข้ากันอ่ะบริบทของเขาเรื่องของแฟนเก่าที่แบบห่างหายกันไปแล้วพอวันนึงกลับมาเจออีกครั้งนึงแม่งก็แบบเกิดความรักกันอีกครั้งนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นรักแบบเดิมๆแล้วมันยังไม่เคยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันเป็นบริบทที่ทั้ง2ตัวละครเนี้ยทั้งเต้ยกับตัวโทนี่ลากแก่นเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากเลยในแง่ของสีหน้าแววตาแต่ว่าเสียดายว่าหนังมันไม่ได้ถูกขยี้ไปตรงมากกว่านั้นน่ะแต่มันกลับไปขยี้ในอะไรก็ไม่รู้อย่างไอ้ตรงเกาหลีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ยิ่งไอ้นิวยอร์กนี่คือแบบผมนี่เป็นคนรักเมืองนิวยอร์กมากเลยนะรักมากคือมันไม่ได้เอาอิเลเมนต์ของเมืองนิวยอร์กซิตี้มาใช้ได้เกิดประโยชน์เลยนะฮะผมรู้สึกว่าแบบน่าเสียดายมากเสียดายจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าหนังตอนที่ไปถ่ายที่นิวยอร์กมันต้องขอสถานที่หรือว่ามันถ่ายยากอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าหรือมันต้องจ่ายราคาโลเคชั่นแพงมันเลยไปถ่ายแค่แบบที่ยิบยิบย่อยๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบน่าเสียดายอะว่าจริงแล้วมันมีดีกว่านี้ได้แล้วก็ที่สำคัญมันมีปัญหาในช่วงท้ายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าพอมีการทวิสต์เกิดขึ้นในหนังนะครับเป็นการหักมุมในโดยเฉพาะพาร์ทของนิวยอร์กเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ย
มันไม่เมคเซนส์เลยว่ะคือสิ่งที่มันปูมาด้วยคอนเทกต์คอนเทนต์เนี่ยมันไม่ไปว่ะมันไม่ไปมันไม่เชื่อแล้วพอแบบพอความเชื่อตรงนั้นมันถูกพังเนี่ยโอ้โหมันยิ่งรู้สึกว่าแม่งคือพาร์ทนั้นแม่งพังไปเลยอะฮะจากที่ชอบจากที่ไม่เฉยๆแล้วผมว่าแม่งพังเลยอะแต่ยังดีที่ว่าพาร์ทของลอนดอนเนี่ยไอ้คู่เต้ยกับโทนี่เนี่ยผมว่ามันยังพอมาใช้ได้อยู่ส่วนพาร์ทของโซก็พาร์ทของกันกับแทโอที่เป็นคู่เกย์ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแบนราบอยู่มันยังไม่มีมิติมากขนาดนั้นจนทำให้ผมรู้สึกว่ามันโอเคในแง่ที่แบบสามารถอินไปกับมันได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึก รู้สึกเสียดายอ่ะอย่างนี้เลยนะครับค่ายนี้ก็จริงๆแล้วก็มีผลงานที่น่าติดตามเนาะอย่างผลงานอย่างอะไรอ่ะ Love Summer หรืออะไรเงี้ยก็เขาก็เคยเป็นตัวสร้างชื่อของค่ายนี้เนาะ Talent One เนี่ยแต่พอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องเผื่อใครที่มาดูนะฮะเป็นทีมงานหรือเป็นอะไรก็ตามที่สุดถ้าเกิดมาดูผมอะไรเงี้ยก็อย่าถือโทษโกรธกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็พูดตามเนื้อผ้าจริงว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะดีกว่านี้ได้ด้วยวัตถุดิบของมันทั้งนักแสดงที่ดีมากแล้วแคสติ้งหลายคนทำแบบมันโอเคมันดีแต่ว่าตัวบทมีปัญหาตัวซาวการลำดับจังหวะหนังมีปัญหา mood and tone ของหนังนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของหนังไม่แพ้กับตัวบทเลยแม่งไปเกลียดสีอะไรให้มันหนังดรอปอย่างนั้นน่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอหนังมันดูโอเคคุณอาจจะต้องการทำให้หนังมันดูมีความดาร์กไซด์บ้างหรือว่าดูหม่นมืดๆบ้างแต่ว่าเฮ้ยการหม่นมืดอย่างนั้นเนี่ยมันโอเคเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่หนังทุกเรื่องที่ต้องเกลียดสีแบบสดใสแบบ GTHอะไรเงี้ยแต่มันเกลียดมืดจนพอต่อให้อยู่ในโรงอ่ะมันก็รู้สึกแบบเริ่มอื่นๆตาผมรู้สึกอย่างเงี้ยกับหนังเรื่องนึงอ่ะก็คือหนังญี่ปุ่นที่ชื่อ Attack on Titan เนี่ยผมรู้สึกมันเกลียดมืดแล้วมันน่าเกลียดอย่างเงี้ยคือเกลียดสีได้ห่วยมากอ่ะเกลียดมืดแอนโทนที่ไม่เวิร์คเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ผมก็บอกเลยว่าโอ้เรื่องนั้นสุดท้ายหนังก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของคำวิจารณ์เลยซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันเรื่องนี้หลายคนก็สาบส่งกันหลายคนนะฮะคนที่ชอบก็มีคือเอาจริงก็ซีนที่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างในหนังนะฮะเอาผมก็พยายามเอาใจช่วยแล้วนะคือดูเนี่ยหนังเรื่องไหนที่ทำให้ผมต้องเอาใจช่วยผมหรือว่าแม่งก็เริ่มอาการหนักพอตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเอาใจช่วยประมาณนึงยังไม่ถึงขั้นว่าต้องเอาใจช่วยจนแทบกาตีนให้มันแบบจบให้ลงอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเสียดายอ่ะประมาณเนี้ยนะครับก็บานนี้แล้วกันเนาะเป็นหนังที่ขี่ช้างจับตะกแตนกับผมในค่ำคืนนี้ก็ที่แรกว่าจะไปดูเร็วกว่านี้แต่ว่าเผื่อใครที่อยากจะดูก็ลองไปพิสูจน์ได้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้ก็อยากให้พิสูจน์กันเองใครที่อยากจะดูจริงก็ลองไปดูกันเองจริงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันมีสิ่งที่ควรจะทำให้มันดีกว่านี้ได้แต่ว่ามันก็ได้เท่านี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะข้อจำกัดอะไรอาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่หรือคิวการถ่ายหรืออะไรเงี้ยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผลงานเรื่องต่อไปของค่ายก็ออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าผมให้เกรดเนี่ยก็ขอให้อยู่ในระดับเกรด C นะครับไม่ใช่ A ไม่ใช่ B นะครับไม่ใช่ B ลบไม่ใช่ C บวกแต่เป็น C เลยจริงๆจะ C ลบแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสงสารคู่เต้ยกับคู่โทนี่ลาแกนที่เขาก็ทำกันบ้านได้ดีพอตัวประมาณนึงเลยอ่ะก็ให้ฟรีแล้วกันเนาะบวกกับค่าเหนื่อยที่อุตส่าห์ไปถ่ายต่างประเทศกันก็น่าจะเหนื่อยกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันข้อจำกัดก็น่าจะเยอะกว่านะครับไปถ่ายถึงอังกฤษอเมริกาแล้วก็เกาหลีอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละก็ต่อให้ดูว่าไปถ่ายหลายโลแต่ว่าก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้น่าจะพูดมาประมาณนึงละนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะครับใครที่อยากจะมาติดตามรีวิวอื่นๆก็กด Subscribe ผมได้เดี๋ยววันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้ก็จะถึงเวลาออสการ์แล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะกับเวทีออสการ์ผมว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูหนังออสการ์ดีกว่า หรือไม่อย่างนั้นอาจจะต้องไปดูจอห์นวิกอะไรอย่างงี้นะครับก็อยากจะวันนี้มีใครดูผมจนจบไหมเนี่ยนะครับดูกันหลายคนทำไมเงียบจังเลยสวัสดีครับทุกคนยังอยู่กันหรือเปล่าเอ่ยพูดมาจะ20นาทีแล้ว
สวัสดีครับทุกคนยังอยู่ไหมครับโอเคมีอะไรจะคุยไม่ทำไมวันนี้เงียบกันจังเลยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเอาละอ่ะนะฮะเพื่อไม่การเสียเวลามากกว่านี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไลฟ์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ไลฟ์ที่ผมติหนังนะครับแต่ว่าก็เป็นการติเพราะรักหนังไทยนะครับอยากจะให้มันเป็นประสบความสำเร็จไปแบบก้าวหน้าผมอย่างล่าสุดที่ดูหนังไทยอย่างมิสเตอร์เฮิร์ทเนี่ยผมโอเคกับมันนะผมรู้สึกว่าหนังเขามีถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่ลีดเพื่อมุกตลกก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นมุกตลกที่โอเคแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความสุขระหว่างที่ผมดูอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้บทมันจืดชืดแล้วก็การแสดงมันค่อนข้างประดิษฐ์ประดอยไปหน่อยทำให้ตัวทั้งตัวหนังเนี่ยก็ถูกดรอปลงไปด้วยแล้วยิ่งบวกกับมูดแอนด์โทนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้หนังมันออกมาแล้วน่าโดนเตะน่าโดนเตะหน่อยโอเคมีคนบอกพรุ่งนี้สอบครับก็พรุ่งนี้สอบขอให้น้องโชคดีนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับไม่รบกวนเวลาไปมากกว่านี้แล้วกันเนาะก็น้องแบงก์ก็อยู่ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์ตัวหน้านะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับน้องภูมิเพิ่งเข้ามานะครับน้องภูมิรอดูย้อนหลังแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับจบพอดีเลยสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กด Follow ได้นะครับผมใครที่อยากจะติดตามไลฟ์ตัวอื่นๆผมก็ไม่ได้มานั่งด่าหนังอย่างนี้ทุกเทปหรอกนะครับเอาล่ะขอบคุณมากครับก็เป็นกำลังใจให้หนังไทยทุกเรื่องนะฮะขอให้ทุกเรื่องทำดีต่อไปก็เดี๋ยวเดือนหน้ารอดูหนังของรุ่นน้องนะฮะOversize ทลายพุงนะครับก็เป็นหนังที่กำกับโดยรุ่นน้องแล้วก็เขียนบทโดยเพื่อนของผมเองนะครับซึ่งเคยเป็นทีมงานที่เขียนบททำหนังมาด้วยกันสมัยเรียนอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันขอขอบคุณและสวัสดีครับ